องค์จงโปรดเมตตาเตรียมด้วยพระบุญญาปวงประชาอยู่อย่างปลอดภัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ข่าวคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับวันที่1สิงหาคมนะครับก็ต้องเป็นการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกๆคนวันนี้หลายท่านที่มีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ก็คงจะปลื้มปิตินะหลายคนนั้นก็น้ำตาไหลนะฮะเพราะว่า3ปี10เดือนนะครับที่ในหลวงของเรานั้นทรงประทับเพื่อรักษาพระวรกายอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะฮะวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับ ตั้งแต่เวลา 16:25 นาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชนะครับเพื่อเสด็จไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในหลวงนั้นฉลองพระองค์ผ้าไหมและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฉลองพระองค์ผ้าไหมสีฟ้านะครับทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้กับประสบนิกร ที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางโดยขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนจากชั้นใต้ดินนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะครับชั้นใต้ดินของอาคารเฉลิมพระเกียรติอย่างช้าๆตลอดเส้นทางก็มีประชาชนนะครับร่วมรับเสด็จอย่างเนืองแน่นแล้วก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดทางพร้อมโบกธงชาติธงตราสัญลักษณ์ผปร.นะครับและธงตราสัญลักษณ์สก.หลายท่านนะครับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติซาบซึ้งนะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านนะครับนี่เราให้ดูกันเต็มๆท่านผู้ชมครับครับก็มีบางท่านก็อาจจะไม่ได้ชมนะฮะประมวลมาให้เห็นกันเต็มอิ่มนะครับและเวลาประมาณ 18:50 นาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเสด็จพระราชดำเนินถึงวังไกลกังวลนะครับที่นั่นก็มีประสบนิกรของพระองค์จำนวนมากมายเหลือเกินนะครับเฝ้ารอรับเสด็จและเปล่งเสียงทรงพระเจริญเช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งทางด้านจังหวัดราชบุรีนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าประชาชนและส่วนราชการตลอดจนภาคเอกชนที่อยู่ในเส้นทางเสด็จได้ตั้งซุ้มติดตั้งธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เพื่อร่วมรับเสด็จบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความคึกคักจริงๆนะครับครับนี่นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยตั้งแต่วันที่19กันยายน2552นะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้1สิงหาคมนะครับก็อย่างที่คุณขนกบอกนะครับเป็นเวลา3ปีกับอีก10เดือนใช่ฮะนะครับซึ่งตลอดระยะเวลานี้นะครับก็มีแถลงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยรวมทั้งหมด65ฉบับนะครับครับและแถลงการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระประชวรขณะประทับณโรงพยาบาลศิริราชรวมทั้งหมด14ฉบับวันนี้พระพักของทั้งสองพระองค์นั้นแจ่มใสจริงๆนะครับใช่ครับแล้วก็ศาสตราจารย์คลินิกคุณหมออุดมขจินธรนะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวถึงพระอาการของทั้งสองพระองค์นะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพระอาการดีขึ้นมากครับมีพระราชประสงค์เสด็จแปรพระราชฐานณวังไกลกังวลหัวหินเพื่อทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นและให้ทรงพระสำราญนะครับ
ส่วนพระอาการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นโดยรวมแล้วพระอาการดีขึ้นครับทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสามารถทรงพระดำเนินได้ดีทางโรงพยาบาลสิริราชได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาทั้งหมดติดตามไปถวายการดูแลพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ที่วังไกลกังวลและที่โรงพยาบาลหัวหินไว้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็คนที่นี่แหละที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับท่านผู้ชมครับแพทย์หญิงยานนันท์รัตนะธีรวิเชียรนะครับพยาบาลประจำตึกสยามมินนะครับได้บอกกับนักข่าวนะครับว่าตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลส่วนตัวเนี่ยนะครับทางด้านของคุณหมอยานนันท์นะฮะแล้วก็คุณหมอท่านอื่นพยาบาลท่านอื่นด้วยครับก็รู้สึกอุ่นใจครับและเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้เพราะเมื่อไหร่ที่รู้สึกเหนื่อยจะนึกเสมอว่าพระองค์ท่านเหนื่อยกว่านะครับแพทย์พยาบาลที่นี่ทุกคนจะมองไปที่พระองค์ท่านมองไปที่อาคารนะครับเวลาทรงงานเพราะทำให้เราทุกคนรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งคุณหมอบอกว่าเชื่อไม่ว่าพวกเราทำงานอยู่ที่ตึกติดกับที่พระองค์ประทับเวลาท่านเสด็จมาทีไรเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่คนภายนอกเข้ามารับเสด็จกันมากมายจริงๆนะครับแต่สำหรับพวกเราแล้วแทบจะไม่เคยได้รับเสด็จเลยเพราะว่าก็ต้องทำงานเหมือนกันนะฮะการที่พระองค์ท่านเสด็จไปยังวังไกลกังวลนะครับพระองค์ก็จะอยู่ในใจของคุณหมอและก็พยาบาลนะครับเสมอนะฮะใช่ครับแล้วก็ประชาชนที่ไปเฝ้าส่งเสด็จนะฮะก็มีหลากหลายนะครับอย่างมีอยู่ท่านหนึ่งนะคุณสามสลาเอี่ยมเอกดุลเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแม้จะไม่ได้เห็นพระพักตร์ชัดๆแต่ว่าได้เห็นแค่นี้เนี่ยดีใจมากแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเองนั้นคิดมาเสมอตั้งแต่เกิดว่าอยากจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ก่อนตายตอนนี้เนี่ยถ้าตายเนี่ยตายตาหลับแล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนไทยที่รักในหลวงนะฮะก็หลายคนได้เห็นพระพักตร์ในหลวงวันนี้เนี่ยสดชื่นใช่ครับได้เห็นพระพักตร์พระราชินีเนี่ยโอ้โหคือสดใสนะฮะใช่ครับเสื้อก็ใส่กันมานะฮะสามสีเป็นหลักนะครับสีฟ้าสีเหลืองและสีชมพูนะครับครับ